ท้ายช่วงนี้ไปดูความน่ารักสดใสของพี่กะละแมดีกว่าค่ะล่าสุดก็รับคำท้าจากน้องยาย่าคัฟเวอร์เป็นน้องยาย่านะคะด้วยการใส่ชุดอยู่บ้านรดน้ำต้นไม้ค่ะก่อนหน้านี้พี่กะละแมนะคะเคยคัฟเวอร์ยาย่าในลุคอ่านหนังสืออยู่บ้านจนณเดชน์เข้าไปชมว่าสวยครับมาแล้วล่าสุดยาย่าเลยส่งคำท้าอีกครั้งค่ะด้วยการโพสต์รูปลุคสวยใสในวันสบายๆกับชุดอยู่บ้านรดน้ำต้นไม้นะคะพร้อมแท็กไปหาพี่แมค่ะและบอกว่าพี่แมคะขอเห็นขาหน่อยงานนี้พี่แมก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะจัดให้ตามคำขอครบยาย่าในลุคเดียวกันซึ่งยาย่าก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าชอบพร้อมแท็กเล็กพี่แบมาดูหน่อยค่ะโดนแซวหนักขนาดนี้เล่นเอาสายแข็งอย่างพี่แมก็ถึงกับเขินไปเหมือนกันนะคะเนี่ย